อไปนี้ตั้งใจสมาทานศีลก่อนที่จะสมาทานศีลหลวงพ่อจะอธิบายเรื่องศีลให้ฟังแต่พวกเราท่านทั้งหลายก็คิดว่าคงจะมีครูบาอาจารย์อธิบายให้ฟังแต่ครั้งนี้เป็นคำอธิบายของหลวงพ่ออีกทีหนึ่งก่อนที่จะรับศีลเราจะต้องรู้เรื่องของศีลว่ามีคุณค่าอย่างไรศีลเป็นหน้าที่ของใครจะต้องรักษาเพราะนั้นควรจะพวกเราควรจะรู้เรื่องของศีลแล้วก่อนที่จะถวายทานอย่างอื่นเราก็ควรจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์เสียก่อนเหมือนกับเราจะรับของที่มีคุณค่าเราก็ควรจะล้างภาชนะให้สะอาดเสียก่อนแล้วจึงค่อยรับของที่มีคุณค่าเพชรนิลจินดาใส่พานใส่จานของเราที่ล้างสะอาดดีแล้วเพราะนั้นเรื่องศีลที่จะให้ไปนี้ก็คือศีล5สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายศีล5คือกินคือศีลของคฤหัสถ์ศีล10ศีลสมณเณรศีล227เป็นศีลของพระพระพุทธเจ้าบัญญัติศีล5สำหรับอุบาสกอุบาสิกาคือโยมผู้หญิงโยมผู้ชายที่จะรักษาศีล5เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้ตรวจตาดูว่าเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาของพระพุทธเจ้าสมบูรณ์หรือยังถ้ายังไม่สมบูรณ์ก็พยายามทำให้สมบูรณ์ขึ้นเหมือนกับพระรักษาศีล227ครบบริบูรณ์หรือยังถ้ายังก็จะได้ว่าแสดงว่าขาดศีลของตนเองสามเณรก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นพวกเราควรจะรักษาศีล5ก่อนที่จะรักษาศีล5หลวงพ่อจะเป็นผู้นำกล่าวว่านะโม3จบนะโม3จบก็คือข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นจากนั้นก็กล่าวพุทธังสรณังคัจฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งธัมมังสังฆังดุติยัมปิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่สองตติยัมปิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่สามพวกเรายืนยันถึงสามครั้งยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสรณะเป็นที่พึ่งจากนั้นก็กล่าวเป็นองค์ศีลปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิข้าพเจ้าจะงดเว้นในการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเราไปฆ่าเขาเขาก็เสียอกเสียใจถ้าเราเขามาฆ่าเราฆ่าพี่ฆ่าน้องฆ่าพ่อฆ่าแม่ของเราเราก็เสียใจเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติศีลข้อที่หนึ่งสำหรับให้สาวกของพระพุทธเจ้าคืออุบาสกอุบาสิกาไม่ให้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปทำให้เขาก็เสียใจเมื่อเราเขามาทำให้เราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นอย่าทำกันอย่าฆ่ากันศีลข้อที่สองอทินาทานการขโมยของเขาก็เสียใจเขามาขโมยของเราก็เสียใจเพราะนั้นอย่าไปขโมยของคนอื่นเขาข้อที่สามกาเมสุมิจฉาจารจาราเวรมณีเราไปทำให้แก่ลูกแก่ร้านของเขาสามีปัญญาของเขาก็เสียอกเสียใจเขามาทำให้แก่เราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันข้อที่สี่มุสาไม่ให้โกหกเราโกหกเขาก็เสียใจถ้าเขามาโกหกเราก็เสียใจเช่นเดียวกันข้อที่ห้าสุราเมรยะมัชฌัปปมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทถ้าคนดื่มสุราเข้าไปแล้วแปลผู้แปลว่าผู้ประมาท
ไม่รักษาตัวไม่รักษาลูกเมียไม่รักษาทรัพย์สมบัติเป็นผู้ประมาทสามารถที่จะทำความชั่วได้ทุกอย่างคนเมาแล้วผู้ขาดสติเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงได้บัญญัติศีลข้อที่5ไม่ให้ดื่มสุราศีลข้อที่5ที่พวกเรามองว่าก็ไม่เห็นจับจำเป็นอะไรแต่ตามไม่จริงศีลข้อที่5เนี่ยมันเกี่ยวเนื่องไปถึงข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3ข้อที่4ด้วยเพราะว่าคนขาดสติมันเกี่ยวเนื่องกันถ้าหากว่าอยากจะฆ่าคนหรืออยากจะฆ่าสัตว์ดื่มสุราเข้าไปมันขาดสติคล้ายๆกับว่ามึนเมาแล้วก็ทำได้อทินนาทานก็เหมือนกันคนขาดสติกาเมก็เหมือนกันมุสาไม่ต้องพูดถึงคนดื่มสุราโกหกได้ดีตัวนั้นศีลของพระพุทธเจ้าสำหรับพวกเราถ้าว่าใครรักษาดีแล้วปิดอบายภูมิไม่ตกนรกมีแต่ไปสู่สวรรค์เพราะนั้นพวกเราทุกท่านถ้าว่าอยู่เป็นมนุษย์อยู่ก็จะมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขการอยู่ด้วยกันมีแต่ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันเพราะทุกคนมีศีล5แต่ถ้าว่าพวกเราขาดศีลมากๆมีแต่ระแวงแคลงใจกันไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเพราะนั้นควรศีล5เนี่ยสมควรอย่างยิ่งพวกเราทุกท่านควรจะรักษาถ้าว่าพวกเรามีศีล5โลกทั้งโลกจะมีความร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากันต่อนี้ไปสมาทานศีลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเว
ระมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสาธุสีเลนะนิพุติงยันติตัตสมาสีลังวิโสทาเยสาธุสาสาพรหมาจโลกาธิปติสหัมปติขัดอัญชลีอันธิวรังอายาจาธาสันติธาสัตตาประชักชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชังขณะที่หลวงพ่อกำลังเทศกำลังพูดขอไม่ให้ถ่ายภาพที่มีแฟลชถ้าว่าถ่ายภาพเข้าไปรู้สึกแฟลชเข้าตาแล้วมันเป๋ไปเลยงั้นถ้าจะถ่ายก็ถ่ายก่อนหรือว่าถ่ายหลังก็ได้นะถ้าจะถ่ายด้วยนี่ก็ถ่ายได้ถ้าดังนั้นก็ถ่ายที่หลังก็ได้ถ้าแฟลชมีแฟลช ก่อนอื่นหลวงพ่อขอแนะนำตัวเพราะศรัทธาญาติโยมทุกๆท่านที่มานั่งฟังในขณะนี้พวกเราคงจะไม่เคยเห็นหลวงพ่อคงจะน้อยท่านมากที่จะเห็นหลวงพ่อหลวงพ่อเองก็ถ้าจะว่าไปเหมือนกับพระลึกลับองค์หนึ่งเหมือนกันไม่ได้ค่อยจะเข้ามาอยู่เข้ามาสู่ชุมชนสังคมโดยมากก็อยู่ทางอีสานเหนือแถบจังหวัดหนองคายอุดรอยู่ในป่าดงพงไพห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานีร้อยกว่ากิโลเพราะนั้นถ้าหากไม่ตั้งใจไปจริงๆก็คงจะไปไม่ถึงเพราะนั้นวันนี้หลวงพ่อได้ขึ้นมาธรรมาสน์นานๆหลวงพ่อจะได้มาอย่างนี้ตามปกติหลวงพ่อเองนับครั้งได้ไม่เคยจะเป็นองค์แสดงธรรมโดยมากทางครูบาอาจารย์ทางนู้นก็มีแต่ครูบาอาจารย์พระเถระผู้ใหญ่โดยมากหลวงพ่อก็ไม่ค่อยได้ออกสู่ชั้นสังคมมากเท่าไหร่แต่ในครั้งนี้ครูบาอาจารย์ทางนี้ขอนิมนต์ไปแต่หลวงพ่อก็คิดอยู่แล้วว่าหลวงปู่ของเราที่เป็นที่รักเคารพนับถือกิตติศักดิ์ของท่านชื่อเสียงของท่านโด่งดังหลวงพ่อจะมากราบท่านอยู่แล้วแต่ช่วงที่ท่านมรณภาพใหม่หลวงพ่อก็ติดธุระมาไม่ได้แต่พอมาถึงครั้งนี้ก็ได้มากราบคารวะศพองค์หลวงปู่พร้อมกันก็นี่ครูบาอาจารย์ท่านก็นิมนต์หลวงพ่อขึ้นมาธรรมาสอย่างนี้แหละแต่หลวงพ่อขอแนะนำตัวหลวงพ่อเป็นพระอยู่ในป่าดงพงไพสมัยก่อนหลวงพ่อเป็นสมณเณรขององค์หลวงปู่ล่าวัดภูจอกบวชปี2500เป็นสมณเณรแต่ในสมัยนั้นหลวงปู่ของเราหลวงปู่สมชายของเราเนี่ยแล้วว่าเจ้าคุณวิสุทธิวิสุทธิญาณเถระเนี่ยพูดยากเอาหลวงปู่สมชายก็แล้วกันนะพอหลวงพ่อเรียกชื่อองค์ท่านหลวงปู่สมชายมาตลอดเพราะท่านเคยไปอยู่ทางจังหวัดนครพนมอำเภอคำชะอีแต่ตะก่อนยังไม่เป็นจังหวัดมุกดาหารนะเป็นจังหวัดนครพนมหลวงปู่สมชายเคยไปอยู่แถบคำชะอีบ้านโคกกลางบ้านอยู่ภูเก้าแถวๆนั้นแหละหลวงพ่อเองก็เป็นลูกศิษย์เนี่ยเป็นเนนขององค์หลวงปู่ล่าอยู่กับองค์หลวงปู่ล่าบวชปี2500หลวงปู่สมชายท่านก็ได้ไปแถบๆนั้นน่ะท่านก็มีลูกศิษย์นะลูกศิษย์บ้านโคกกลางก็เป็นที่รู้จักกันดีอยู่เนี่ยอันนี้ก็คื
รู้จักหลวงปู่มาตั้งแต่เป็นสมณเณรจากนั้นก็ได้เป็นพระพอเป็นพระเสร็จแล้วทีนี้หลวงพ่อออกจากถิ่นนั้นขึ้นไปจำพรรษากับหลวงปู่แหวนบ้างมาอยู่กับองค์หลวงตามหาบัวจากนั้นออกไปอยู่วัดป่านาคำน้อยอำเภอนายูงเป็นเวลา20กว่าปีไปอยู่ที่นั่นอยู่ในป่าดงพงไพรอันนี้ก็คือประวัติสังเขปของหลวงพ่อนะเพราะนั้นวันนี้ก็ได้มาพูดให้คณะศรัทธาญาติโยมฟังตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเริ่มพิธีในการแสดงธรรมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมรณังเมภาวิสติติณบัดนี้อาตมาจะได้แสดงธรรมเพื่อประดับสติปัญญาผวงของพวกคณะศรัทธาทั้งหลายการบำเพ็ญกุศลตั้งแต่องค์ท่านหลวงปู่มรณภาพมาก็ทราบว่าได้บำเพ็ญทุกวันไม่ได้ขาดตามให้จริงก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะพวกเราในฐานะลูกหลานที่รักเคารพหลวงปู่ด้วยจิตด้วยใจถ้าจะว่าไปแล้วท่านเหมือนกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเป็นทั้งพ่อเป็นทั้งแม่เป็นทั้งครูบาอาจารย์เมื่อท่านได้จากไปเหมือนกับต้นโพต้นไทรได้โค่นล้มลงไปเพราะนั้นพวกเราที่อยู่เบื้องหลังก็ไม่รู้จะทำยังไงก็มีการนิมนต์ครูบาอาจารย์ทำบุญถวายองค์ท่านแต่อาตมาภาพเองมั่นใจว่าองค์หลวงปู่ของเราท่านคงจะจุตินิพพานไปแล้วอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวแต่จะเป็นเรื่องอย่างไรนั้นก็สุดแท้แต่นานาจิตตังแต่หลวงพ่อเองคิดว่าท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาเป็นเวลานมนานท่านคงจะถึงจุดจบของท่านเพราะนั้นพวกเราที่อยู่เบื้องหลังถ้าหากว่าท่านพ้นทุกข์ไปแล้วพวกเราทำบุญอุทิศส่วนกุศลบุญกุศลก็จะหลั่งไหลเข้ามาสู่จิตใจของพวกเราแต่ถ้าหากว่าท่านยังไม่พ้นทุกข์ท่านก็คงจะภูมิอกภูมิใจกับพวกเราที่เป็นลูกหลานได้บำเพ็ญกุศลมีความพร้อมเพียงสามัคคีได้บำเพ็ญกุศลพร้อมๆกันเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายได้มาทำบุญกับองค์หลวงปู่ทุกครั้งก็ถึงยังไงก็ถวายกุศลถวายอุทิศส่วนกุศลถึงองค์ท่านถึงท่านจะได้รับหรือไม่ได้รับก็เป็นหน้าที่ของพวกเราแสดงถึงจิตใจของพวกเราที่รักเคารพบูชาขององค์ท่านเพราะนั้นพวกเราทุกท่านที่มาร่วมทุกครั้งก็ให้มาด้วยจิตด้วยใจเพราะองค์หลวงปู่ท่านได้มีเมตตาแนะนำสั่งสอนพวกเราให้เป็นคู่เป็นคนขึ้นมาได้ก็เพราะธรรมเทศนาของท่านแนะนำอบรมสั่งสอนพวกเราเพราะนั้นบุญคุณที่พวกเราที่จะตอบแทนพระคุณของท่านนั้นที่องค์ท่านได้เมตตาสั่งสอนพวกเรานั้นเป็นมหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่พวกเราจะแสดงตอบพระคุณของท่านนั้นกตัญญูกตเวทิตานั้นควรจะแสดงมากน้อยแค่ไหนหลวงพ่อเคยปรารภสมัยไปงานศพครูบาอาจารย์ต่างๆถ้าหากว่าท่านผู้ใดอยู่ทางไกลที่รักเคารพองค์หลวงปู่ได้รับธรรมะของหลวงปู่พวกเราที่อยู่ไกลไม่สามารถที่จะมาดูแลหรือว่าปฏิบัติท่านได้ทุกวี่ทุกวัน
พวกเรามีทุนทรัพย์ก็ควรจะส่งทุนทรัพย์เข้ามาช่วยเพราะงานนี้เป็นงานที่จะต้องได้ใช้ทุนทรัพย์พอสมควรเพราะคนเกี่ยวกับคนหมู่มากแต่ถ้าหากว่าผู้อยู่ใกล้พอจะส่งอาหารอะไรเข้ามาสู่โรงครัวก็ส่งเข้ามาถ้าว่าท่านผู้ใดสิ่งที่อยู่ใกล้ชิดพอที่จะดูแลได้ก็ช่วยตั้งโรงครัวบ้างทำความสะอาดปัดกวาดดูแลแขกคนที่มาเกี่ยวข้องตลอดพระสงฆ์ครูบาอาจารย์พระที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาก็ช่วยกันดูแลคณะศรัทธาญาติโยมครูบาอาจารย์ที่มาเกี่ยวข้องถือว่าหลวงปู่ของเราก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวเบื้องต้นถือว่าท่านเป็นผู้มีพระคุณอย่างมากสำหรับพวกเราพวกเราในฐานะลูกหลานเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วควรจะแสดงความกตัญญูกตเวทิตาอย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องแสดงออกแสดงออกด้วยน้ำจิตน้ำใจจริงๆเรื่องการที่จะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันหรือว่าการที่ไม่เข้าใจกันไม่ควรจะให้มีที่หลวงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นก็ไม่ใช่ว่าพวกเราทะเลาะกันไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้หลวงพ่อไปที่ไหนหลวงพ่อก็ความสามัคคีกันนี่แหละจะไปเกิดความร่มเย็นเป็นสุขแต่ถ้าความไม่เข้าใจกันเมื่อไรเมื่อนั้นมีแต่ความเป็นทุกข์ถึงงานหลวงปู่จะผ่านไปแล้วแต่พวกเราก็ยังอยู่ในจิตใจเพราะนั้นอย่าให้เป็นอย่างนั้นหลวงพ่อมั่นใจว่าถ้าว่าการอยู่ด้วยกันถ้าอยู่คนเดียวก็ยังมีการหงุดหงิดหงุดหงิดในใจถ้ามีสองคนอาจจะมีการทะเลาะไม่เข้าใจกันถ้าเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นแล้วคงจะมีอยู่บ้างแต่ถึงยังไงการมาทำบุญทุกครั้งเราไม่ได้ทำมาไม่ได้มาทำเพื่อใครทำมาเพื่อหลวงปู่ของพวกเราเพราะนั้นอย่าไปมุ่งหวังอย่างอื่นถึงจะผิดใจบ้างไม่ผิดใจบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างอย่างไรก็ตามก็ให้ทำเพื่อหลวงปู่ของเราเพราะหลวงปู่ของเราเป็นผู้มีพระคุณอย่างยิ่งอันนี้ก็ขอเตือนให้พวกเราทุกๆท่านนะที่เป็นคณะศรัทธาญาติโยมตลอดถึงครูบาอาจารย์พระลูกพระหลานทั้งหมดนั่นแหละขอให้พร้อมเพียงสามัคคีจัดงานหลวงปู่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่นคนถิ่นอื่นถิ่นไกลเขาเข้ามามาเห็นก็งานของหลวงปู่สมชายไปเห็นแล้วก็น่าปลื้มปีติยินดีอย่างหลวงพ่อมาเห็นวันนี้นะมาเห็นวันนี้ก็น่าปลื้มใจเห็นพวกเราท่านทั้งหลายไม่เคยเห็นที่จะจัดงานศพของครูบาอาจารย์องค์ไหนที่จะทำได้ดีอย่างนี้อันนี้เห็นแล้วก็ภาคภูมิใจอย่างมากเห็นแล้วก็ถึงทำได้ดีทำได้เสร็จสวยงดงามสมเกียรติศักดิ์กับเกียรติศักดิ์เกียรติคุณขององค์หลวงปู่นะเพราะนั้นการสร้างกุศลใดๆก็ตามไม่ได้ทำให้แก่ใครไม่ได้ทำให้แก่ท่านนะทำให้แก่พวกเราท่านทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายต้องการบุญต้องการกุศลก็นี่แหละวันนี้ก็มาเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลการสร้างบุญสร้างกุศลนั้นไม่ได้ทำให้แก่ใครทำให้แก่พวกเราพวกเราท่านทั้งหลายถ้าว่ามาทำวันนี้ก็ทำเข้าสู่จิตใจของพวกเราถามว่าพวกเราไม่ได้ทำนะบุญกุศลมันก็ไม่เกิดบุญบาปอยู่ที่ใจของเราถ้าเราทำกรรมชั่วกรรมชั่วก็หลั่งไหลเข้าสู่ใจของเราถ้าเราทำกรรมดีกรรมดีคือบุญกุศลก็สู่ใจของเราใจของเรานี่เป็นผู้รับบุญเป็นผู้รับบาปถ้าจะว่าไปแล้วก็เหมือนเป็นคลังของบุญเป็นคลังของบาปอย่างนั้นน่ะเพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายควรจะสอกแสวงบุญเข้าสู่จิตใจเพราะว่าชีวิตของพวกเราเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างที่ได้หลวงพ่อได้ยกภาษิตขึ้นเบื้องต้นว่ามรณังเมภาวิสติความหมายความแปลก็ว่าชีวิตพวกเรามรณังแปลว่าความตายเมแปลว่าฆ่าภาวิสติข้าจะต้องตาย
ข้าจะต้องตายแน่ๆฮะไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้ข้าจะต้องตายแน่ๆแต่ถ้าจะว่าไปถ้าจะพูดให้จำคำง่ายๆก็ว่าต่อๆๆนะต่อๆๆไปว่าให้เตรียมตัวตายเอาไว้เราจะต้องตายแน่ๆนะไม่มีใครที่จะหลีกลี่หนีพ้นไปได้เกิดมาแล้วการที่จะตายเนี่ยทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้ระลึกถึงความตายเพราะว่าการระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอจะเป็นผู้ไม่ประมาทถ้ามรณะภัยเข้ามาถึงเราจะไม่กลัวจะไม่หวาดหวั่นเพราะเราได้คิดไว้แล้วถ้าคนไม่เคยคิดถึงความตายถ้าได้ยินว่าตัวเองจะต้องจากโลกนี้ไปจิตใจจะว้าเหวจิตใจจะมีทุกข์มากแต่ถ้าว่าเราคิดไปอยู่เสมอว่าข้าเนี่ยจะต้องตายแน่ๆอายุของข้านี่มากขึ้นมาแล้วขนาดนี้จะอยู่นานสักเท่าไหร่ในเมื่อระลึกถึงความตายเมื่อระลึกถึงความตายก็เป็นผู้เตรียมพร้อมก่อนที่จะตายควรจะทำอะไรควรจะสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้เพราะตายแล้วไม่สูญตายแล้วไม่สูญพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้แล้วถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมเชื่อพระสงฆ์ยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งเราก็ต้องศึกษาที่พระพุทธเจ้าท่านสอนยังไงพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสรู้ท่านตรัสรู้อะไรในวันเดือน6เพ็ญพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมปุเพนิวาสานุสติญาณตอนหัวค่ำท่านนั่งขัดสมาธิทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกจนจิตพระองค์เข้าสู่ความสงบเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเป็นหนึ่งแล้วเกิดญาณทัศนะและลึกชาติผลหลังได้ปุเพนิวาสานุสติญาณถ้าหากว่าเกิดตายแล้วสูญพระพุทธองค์จะระลึกชาติได้ยังไงตายแล้วสูญไปแล้วเกิดมาชาตินี้ก็ตายแล้วก็สูญอันนี้ไม่สูญพระพุทธเจ้าระลึกชาติผลหลังได้ไม่ใช่ชาติเดียวเหมือนกับเมื่อวานได้มีไหมวันก่อนมีไหมอาทิตย์ที่แล้วมีไหมเดือนที่แล้วมีไหมปีที่แล้วมีไหมเราเกิดมากี่ปีอันนี้ก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าระลึกชาติผลหลังได้อย่างนั้นแหละเพราะมีญาณทัศนะเป็นความรู้พิเศษระลึกชาติผลหลังได้แต่นี้พอถึงเที่ยงคืนพระพุทธองค์ทำจิตให้สงบละเอียดลงไปอีกจุตูปปาตญาณการจุติของสัตว์คนวิญญาณมาที่นี่มาจากที่ไหนมาเกิดที่นี่ออกจากที่นี่แล้วจะไปที่ไหนอันนี้พระพุทธองค์ก็อย่างรู้อีกอันนี้ว่าจุตูปปาตญาณก็เป็นอันว่าคนเราตายแล้วไม่สูญสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดแล้วตายแล้วไม่สูญสิ่งที่ให้เกิดมีพอจวนสว่างพระพุทธองค์ตรัสรู้อาสาวกขยายานญาณอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์หมดกิเลสแล้วไม่มีราคะโทสะโมหะแล้วพระพุทธองค์บำเพ็ญมรรค8สมาธิทิคือศีลสมาธิปัญญาเข้าสู่จิตใจของพระองค์คล้ายๆว่าใช้ศีลสมาธิปัญญาเป็นตปะธรรมเผาจิตใจของพระองค์ตัวอวิชชาตัวกิเลสราคะโทสะโมหะหมดไปจากใจของพระองค์สรุปแล้วคือใจพระองค์หมดเชื้อที่จะทำให้เกิดอีกเหมือนกับเมล็ดพืชพันธุ์อะไรก็ตามถ้าเราเอามานึ่งซะเอามาเผาไฟซะมันก็หมดเชื้อพอหมดเชื้อแล้วมันก็ไม่เกิดอีกเอาไปปลูกที่ไหนมันก็ไม่เกิดอีกนี่พระพุทธองค์ทำให้หมดเชื้อคือกิเลสราคะโทสะโมหะหมดออกจากจิตใจของพระองค์รู้ด้วยพระองค์เองว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราไม่เกิดอีกแล้วอันนี้ก็คืออาสาวกขยายานอย่างรู้ว่าพระพุทธองค์หมดกิเลสไม่มีราคะโทสะโมหะท่านจึงว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งนิพพานังปรมังสูญอย่างนิพพานศูนย์แต่พวกเราเข้าใจว่านิพพานศูนย์จนไม่มีอะไรเหลือแต่ตามไม่จริง
สูญเชื้อเชื้อก็มันสูญไม่มีที่จะมาเกิดอีกส่วนนิพพานังปรมังสุขขังนั้นเมื่อไม่มีเชื้อไม่มีสิ่งที่มากวนจิตใจจิตใจอันบริสุทธิ์นั่นแหละเป็นความสุขอย่างยิ่งเพราะนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ธรรมและก็ความเป็นมาของพระองค์ตั้งแต่ปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าไปคิดว่าน่าตายแล้วสูญนะถ้าเผื่อมันไม่สูญล่ะถ้าเผื่อมันไม่สูญพวกเราจะทำยังไงถ้าเมื่อมันไม่สูญถ้าเราไม่ได้เตรียมพร้อมมันก็ลำบากนะตกทุกข์ได้ยากนะเดี๋ยวนี้ถ้าจะว่าไปแล้วเหมือนกับเรารอวีซ่าอยู่นะที่พวกเราจะเดินทางไปต่างประเทศคนเกิดมาทุกคนพอเกิดปุ๊บมาก็รอวีซ่าแหละถ้าวีซ่ามาถึงเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราจะได้เดินทางไปต่างประเทศแต่ถ้าหากว่าวีซ่ามาถึงแล้วเราจะได้ไปต่างประเทศแล้วเราไม่ได้เตรียมตัวเราไม่เตรียมพร้อมในขณะนั้นเราจะมีความทุกข์นะเมื่อคนไม่เตรียมพร้อมเหมือนกับเราจะเดินทางไปต่างประเทศเราไม่ได้เตรียมเงินเตรียมทองเอาไว้ที่จะไปใช้ต่างประเทศอันนี้ก็เหมือนกันถ้าว่าพวกเราไม่ได้เตรียมสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจมีแต่แสวงหาสิ่งภายนอกเลี้ยงชีพเป็นวันๆหาข้าวน้ำโภชนาอาหารหาเงินหาทองเราไม่ได้แสวงหาอาหารทางด้านจิตใจไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้เราแต่มีแต่เลี้ยงร่างกายของเราเป็นวันๆพอถึงจุดจบแต่ใจของเรามันไม่สูญในเมื่อมันไม่สูญแล้วเมื่อตายไปแล้วใจตรงนั้นจะต้องไปปฏิสนธิไปเกิดหาที่เกิดใหม่อีกถ้าเมื่อไปหาที่เกิดใหม่ถ้าเราไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้พวกเราจะลำบากไม่รู้จะไปเกิดเป็นสัตว์ดิเรกชันหรือจะไปตกนรกหรือจะไปเป็นเปรตเพราะเราไม่ได้สั่งสมบุญเข้าสู่จิตใจเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นพุทธมามกะพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาภิกษุสัมมาเนนควรจะสำนึกสำเนียกเอาไว้ในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถึงยังไงพวกเราจะต้องเดินทางแน่นอนไม่ต้องสงสัยอย่าไปสงสัยเลยต้องเดินทางแน่ๆไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งเพราะนั้นควรจะเตรียมตัวเอาไว้ร่างกายนี้แตกตายแน่ๆไม่เป็นอย่างอื่นแต่ส่วนจิตใจนั้นเมื่อออกจากร่างแล้วจะต้องไปปฏิสนธิไปเกิดอีกแต่ส่วนร่างกายนี้เอาเข้าเมนก็เผาออกไปก็เป็นกระดูกเท่านั้นเองเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างทรัพย์สมบัติพัสถานเงินเดือนชานบ้านช่องเอาไปด้วยไม่ได้ทั้งนั้นทิ้งไว้ในโลกทั้งหมดแต่ส่วนจิตใจนั้นเอาบุญเท่านั้นไปด้วยเพราะนั้นพวกเราอย่าประมาทให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายก่อนหลับก่อนนอนควรจะไหว้พระสวดมนต์ซะก่อนนั่นแหละเป็นผลดีเรื่องตายแล้วเกิดได้ตายแล้วสูญเนี่ยถ้าว่าพวกเราไม่ได้คิดนะพวกเราไม่ได้เตรียมตัวเอาไว้นะคนคิดว่าตายแล้วสูญจะเป็นผู้มักประมาทจะไม่สั่งสมคุณงามความดีแต่ถ้าว่าไม่กล้าลงทุนอะไรทั้งหมดอยู่ไปเป็นวันๆแต่รู้ว่าตัวเองจะต้องเกิดอีกนั่นน่ะควรจะเตรียมพร้อมเอาไว้นะพระในครั้งพระพุทธเจ้ามีหลายๆอย่างถ้าพวกเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎกนะที่พระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสเอาไว้อย่างพระภิกษุนี่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นเลนก็มีนะในครั้งพระพุทธเจ้าตายแล้วไปเกิดเป็นเลนเป็นไลเนี่ยตัวเล็กๆนะทำไมจึงไปเกิดเป็นอย่างนั้นได้มันเป็นไปได้ทุกอย่างเพราะกรรมคือการกระทำพาให้เป็นไปก่อนที่เราจะตายไปนะเราคิดห่วงอะไรในเมื่อห่วงอะไรใจของเราก็ไปเกาะไปติดอยู่ในจุดนั้นอยากจะยกตัวอย่างให้พวกเราท่านทั้งหลายเป็นเครื่องประกอบในการที่ว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกพระพุทธเจ้าท่านตรัสอย่างไรท่านพูดอย่างไรในครั้งพระพุทธเจ้ามีพระองค์หนึ่งไปเที่ยวในป่าออกธุดงค์จากนั้นท่านก็ได้ผ้า
ผ้าที่จะตัดจีวรเนี่ยนะได้มาก็มาฝากพี่สาวเอาไว้บอกว่าถ้าหากว่าอาตมาต้องการจะมารับจากพี่สาวทำจีวรจากนั้นท่านก็เที่ยวทุรงไปจีวรท่านก็ชำรุดขาดท่านก็มาหาพี่สาวถามว่าพี่สาวมีไหมเนี่ยจีวรยังเก็บผ้ายังเก็บไว้ไหมผ้าก็เก็บไว้อยู่ท่านก็มอบให้น้องชายน้องชายได้ผ้าพับนั้นแล้วก็เข้ามาหาพระเถระที่เป็นผู้ใหญ่ในคณะของตนก็บอกว่าผ้าจีวรของกระผมชำรุดกระผมพระเถระก็ประกาศในกลุ่มของท่านพระท่านนี้นะผ้าของเขาขาดวันพรุ่งนี้ให้ช่วยกันมาตัดเย็บผ้าเพราะสมัยก่อนต้องลงแขกกันเพราะไม่มีจักเย็บผ้าเหมือนทุกวันนี้การเย็บผ้าเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่จีวรการจีวรเดินทางไกลไปทางเรือบินทบาทไม่พอฉันอย่างนี้โดยมากมันเป็นพระพุทธเจ้าบัญญัติวินัยเอาไว้ฉันสองครั้งได้อันนี้ก็เหมือนกันพอพระองค์นั้นท่านได้ผ้าจีวรได้ผ้ามาแล้วท่านก็เข้าไปหาพระเถระพระเถระก็ประกาศในหมู่สงฆ์ที่เป็นกลุ่มจากนั้นก็วันรุ่งขึ้นมาก็ตัดผ้าจีวรทีนี้องค์ตัดก็ตัดองค์เย็บก็เย็บแบ่งกันเย็บคนละขันละขันละขันแต่พระที่เป็นเจ้าของบ้านนี่ก็ไอ้เจ้าของผ้าจีวรนี่ก็ไปบอกพี่สาวบอกพี่โยมพี่พระเย็บผ้าจีวรให้อาตมาเนอะขอให้เลี้ยงอาหารเพนหน่อยเพราะว่าจีวรการฉันจังหันได้เพราะท่านเหนื่อยในการเย็บผ้าขอให้พี่สาวเลี้ยงอาหารให้ด้วยพี่สาวก็ดีอกดีใจเลี้ยงอาหารพระสงฆ์ที่ตัดเย็บจีวรของน้องชายของตนเองทีนี้ก็พอใกล้เที่ยงก็เลี้ยงอาหารพระน้องชายก็เห็นอาหารพี่สาวเอามาเลี้ยงก็คงจะถูกปากถูกลิ้นกระมังก็เลยฉันเอาอย่างเต็มที่เลยว่างั้นเถอะจากนั้นก็พอฉันเสร็จแล้วก็ผ้าจีวรก็เย็บไปเรื่อยจนถึงตอนบ่ายก็เสร็จพอเสร็จแล้วก็พระองค์นั้นก็มาย้อมผ้าจีวรตั้งแต่ได้ผ้าจีวรมาผ้าจีวรผืนนี้ถูกใจที่สุดในบรรดาผ้าจีวรทั้งหลายที่ได้ใช้มาผ้าจีวรผืนนี้ถูกใจพอย้อมสีก็พอเหมาะขนาดก็ตัดใส่ตัวเองก็คิดในใจว่าวันพรุ่งนี้น่ะข้าจะได้ห่มจีวรที่ถูกใจพื้นนี้พอได้พอตกกลางคืนมาทีนี้อาหารที่ท่านเคยฉันมื้อเดียวกระมังทีนี้ท่านฉันสองมื้อเลยอาหารเป็นพิษขึ้นมาตีเป็นพิษขึ้นมาในกลางคืนนั้นท่านก็ทุรนทุรายผลที่สุดท่านก็ตายก่อนที่จะตายนั่นน่ะท่านก็เป็นห่วงจีวรของท่านเพิ่งเย็บใหม่ๆโอ้ข้าเนี่ยจะไปแล้วเหรอเนี่ยทำไมเป็นอย่างนี้ก็เลยห่วงจีวรขณะที่ใจจะขาดห่วงผ้าจีวรพอห่วงแล้วก็ใจขาดปั๊บไปพอขาดไปทีนี้วิญญาณของท่านมาปฏิสนธิอยู่ในผ้าจีวรเกิดเป็นตัวไหลตัวเรนตัวไหลขึ้นมาอยู่ในผ้าจีวรนั้นว่างั้นเถอะทีนี้เพราะการเป็นห่วงจีวรพอตอนเช้ามาที่นี่โอ้ยพระที่เย็บผ้าให้จีวรเมื่อคืนเมื่อวานเนี่ยมรณภาพลงไปแล้วพอตอนสมัยก่อนพระในวัดป่าเชตวันเนี่ยพอองค์ไหนมรณภาพท่านก็จัดการเผาทันทีไม่ได้เก็บรอเอาไว้พระองค์นี้ก็เหมือนกันพอตายมรณภาพแล้วก็พอฉันจังหันเสร็จพระสงฆ์ท่านก็เตรียมตัวที่จะเผาเตรียมตัวเผาพอเผาเข้าเมนเสร็จพระภัยเผาเสร็จเรียบร้อยแล้วพระเถระที่เป็นหัวหน้าในกลุ่มนั้นก็เรียกประชุมสงฆ์ทีนี้คือการแจกบริขารเรียกว่าการแบ่งบริขารเรียกว่าแจกมรดกของพระองค์ที่ตายเนี่ยท่านมีกฎอยู่นะท่านมีกฎมีเกณฑ์ของท่านคือมีองค์ไหนที่อยู่ในกลุ่มนั้นสมมติว่าองค์มรณภาพในวัดแต่ละวัดเนี่ยพระที่เป็นหัวหน้าวัดท่านก็ไปชุมสงฆ์อ้าวจะแจกบริขารท่านก็ประกาศองค์ไหนที่เป็นคีลานุปถากที่อุปถากใกล้ชิดองค์นี้องค์ไหนถ้าองค์ไหนเป็นผู้อุปถากใกล้ชิดท่านจะให้องค์นั้นเลือกบริขารก่อนต้องการบาตรต้องการกีบอลต้องการอันไหนให้เลือกก่อนจากนั้นก็พอองค์นั้นเลือกเสร็จแล้วก็
พระเถระคณะสงฆ์ก็จะแบ่งกันละบาดนี้เออองค์ไหนชำรุดองค์นั้นขาดบาทใช่ไหมองค์นั้นขาดสังกาติใช่ไหมองค์นั้นขาดประคตเอวใช่ไหมท่านก็จะแบ่งกันเออคือแจกแบ่งบริขารกันไม่เหมือนยุคสมัยนี้ยุคสมัยนี้แปลว่าเรื่องบริขารพระนี่เหลือเฟือฟุ่มเฟือยเหลือเฟือไม่เหมือนสมัยนั้นสมัยนั้นพระมากผ้าก็ไม่มีโรงงานเหมือนทุกวันนี้เพราะนั้นการที่จะเอาหาผ้าเนี่ยลำบากเพราะนั้นพระสงฆ์เมื่อประชุมเมื่อเผาศีลของพระท่านองค์นั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เรียกประชุมสงฆ์ที่ไหนพอเรียกประชุมสงฆ์ก็มีบาตรพระมีผ้าจีวรมีบริขาร8ของพระองค์นั้นน่ะมาวางไว้ในระหว่างสงฆ์กําลังปรึกษากันทีนี้ว่าจะเอายังไงบริขารพระที่ท่านตายเมื่อวานน่ะเราจะแบ่งกันยังไงทีนี้วิญญาณพระองค์นั้นน่ะที่ปฏิสนธิอยู่ในผ้าจีวรผืนนั้นน่ะท่านได้ยินท่านรู้ว่าพระทั้งหลายจะแจกแบ่งจีวรของท่านท่านไม่คิดว่าท่านตายแล้วนะถ้าว่าท่านไม่คิดว่าท่านตายเลนตัวนั้นยังถือว่าตัวเองยังมีกรรมสิทธิ์ในจีวรผืนนั้นอยู่ที่เกิดมานั่นน่ะท่านก็โวยวายขึ้นมาวิญญาณโวยวายนะไม่ใช่ร่างคนเผาไปแล้วแต่วิญญาณนั้นโวยวายขึ้นมาบอกว่าพระจะกำลังจะแย่งแบ่งจีวรของข้าพเจ้าพระกำลังจะแบ่งแย่งจีวรของข้าพเจ้าวิญญาณคล้ายๆกับว่าร้องบ่นอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่พระคันธกุฎีท่านได้ยินเสียงวิญญาณตัวนั้นน่ะร้องขอไม่พอใจกับพระสงฆ์ที่กำลังจะแบ่งจีวรพระพุทธองค์ก็บอกให้พระอนนท์บอกว่าอนนท์ไปบอกกับพระเหล่านั้นนะผ้าจีวรในบริขารที่พระองค์ที่ตายเมื่อวานเนี่ยน่ะมรณภาพเมื่อวานเนี่ยอย่าเพิ่งแจกแบ่งกันให้เก็บไว้ก่อนจนกว่าจะได้รับคำสั่งเราจะบอกอีกทีหนึ่งพระนนท์ก็ไปบอกกับพระบอกว่าให้เก็บบริขารของพระเมื่อวานไว้ก่อนนะอย่าเพิ่งแจกพระสงฆ์เหล่านั้นก็แปลกใจเพราะองค์อื่นพอมรณภาพแล้วก็แจกกันแต่องค์นี้พระพุทธเจ้าทำไมไม่ให้แจกพระสงฆ์ก็เก็บเอาไว้พอเก็บไว้พอได้7วันพระพุทธองค์ก็บอกให้พระนนท์ไปบอกบริขารแจกกันได้แล้วนะพระสงฆ์ก็เลยมาประชุมกันอีกก็เลยแจกบริขารพอแจกบริขารขานเสร็จแล้วก็ยังไม่รู้ว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงสั่งให้ระงับและก็สั่งให้แจกอย่างนี้เพราะเหตุไรต้องมีเหตุแน่พระสงฆ์เหล่านั้นเมื่อแจกบริขารเสร็จแล้วก็ไปกราบพระพุทธเจ้าทำไมพระพุทธองค์จึงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายระงับไม่แจกจีวรแล้วทำไมจึงไม่ให้ท่านให้แจกจีวรในวันนี้ด้วยเหตุอันใดหนอพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์บอกว่าพระที่ตายในวันนั้นน่ะเขาเป็นห่วงจีวรของเขาพอตายแล้วเขาไปเกิดเป็นตัวเรนตัวไรอยู่ในผ้าจีวรผืนนั้นน่ะเขาร้องโวยวายเขาไม่พอใจถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายแจกจีวรเขาจะโกรธให้พวกท่านเป็นผู้มีศีลถ้าว่าเขาออกจากวิญญาณออกจากร่างตัวเรนนั้นน่ะเขาจะไปตกนรกเพราะเขาความโกรธของเขาเพราะนั้นเราเห็นว่าเขาจะไปสู่สวรรค์ได้อยู่เพราะว่าอานิสงส์ศีลอานิสงส์การปฏิบัติของธรรมของเขามีอยู่พร้อมที่จะไปสู่สวรรค์ได้เพราะนั้นเราตถาคตจึงไม่ให้พวกท่านทั้งหลายแจกจีวรแต่บัดนี้เขาตายไปแล้วเขาไปสู่สวรรค์แล้วเพราะนั้นเราจึงให้แจกจีวรนี่แหละพระพุทธเจ้ามีญาณทัศนะท่านรู้ได้ว่าเป็นยังไงตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญท่านรู้ว่าวิญญาณออกจากนี้แล้วไปที่ไหนเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธนะอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญไม่ต้องไปเชื่อใครให้พิสูจน์ด้วยตนเองก็ได้หลักของพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพาพิสูจน์มาแล้วครูบาอาจารย์ท่านพาพิสูจน์มาแล้วอย่างหลวงปู่สมชายของเราก็เถอะนะถ้าว่าท่านยังมีชีวิตถ้าว่าพวกเราถามท่านหลวงปู่ครับตายแล้วสูญไหมหลวงปู่จะยืนยันแน่นอนเลยหลวงพ่อตอบแทนท่านได้เลยว่าหลวงปู่จะต้องตอบว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกแน่นอนไม่ต้องสงสัยเพราะครูบาอาจารย์ระดับนี้ลูกศิษย์หลวงปู่
ครูบาอาจารย์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่ต่างๆที่ท่านได้ปฏิบัติอยู่ในโดป่าดงพงไพรท่านปฏิบัติมามากเรื่องจิตตภาวนาท่านรู้ได้เห็นได้ตายแล้วไม่สูญสิ่งสูญนั่นก็คือร่างกายตายแต่ตายแน่นอนแต่วิญญาณนั้นไม่สูญวิญญาณนั้นคืออะไรวิญญาณนั้นถ้าหากว่าพวกเรานั่งสมาธิภาวนาเนี่ยพวกเราจะรู้ได้ร่างกายเนี่ยเหมือนกับภาชนะคือจานถ้าจะเปรียบเทียบง่ายๆนะคือจานแล้วในจานนั้นมีไข่หรือมีมะม่วงหรือมีสิ่งหนึ่งอยู่ในจานนั้นจานกับมะม่วงไม่ใช่อันเดียวกันมะม่วงคือมะม่วงจานคือจานใจก็คือใจวิญญาณก็คือวิญญาณวิญญาณก็คือตัวผู้รู้อาศัยกายอยู่ท่านจะว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าจะว่าไปเหมือนกับรถรถกับคนขับรถอย่างนั้นน่ะคนขับรถไม่ใช่รถรถไม่ใช่คนขับรถแต่ร่างกายรถแตกสลายแต่คนขับรถหนีไปที่อื่นหนีไปซื้อคันอื่นหนีไปหาที่อื่นหนีไปอยู่ที่อื่นเพราะร่างกายมันใช้ไม่ได้แล้วรถมันเสียแล้วมันผุพังหมดแล้วต้องหนีไปที่อื่นนั่นแหละลักษณะอย่างนั้นน่ะกายกับใจเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายอย่าประมาทนะชีวิตของพวกเราเนี่ยตายแล้วไม่สูญกายตายแล้วเกิดอีกหลวงพ่อเองพูดไปที่ไหนหลวงพ่อก็พูดให้คณะศรัทธาญาติโยมรับรู้รับทราบเพราะว่าทุกวันนี้คนโดยมากคนตายไปแล้วทำไมไม่มาเกิดทำไมไม่มาบอกตายแล้วหายเงียบไปแต่ตามไม่จริงเขามาบอกอยู่แต่เราไม่รู้เหมือนกับคลื่นวิทยุเนี่ยนะวิทยุ FM AM เต็มไปหมดแต่ถ้าพวกเรามีเครื่องจูนดีนะมีเครื่องดีเราก็สามารถที่จะฟังคลื่นต่างๆสถานีต่างๆได้ได้ไกลแต่ถ้าว่าคนไหนไม่มีคลื่นอย่างพวกเรานั่งไม่มีวิทยุนะเขาจะเปิดยังไงพวกเราก็ไม่ได้ยินเพราะเหตุไรเพราะพวกเราไม่มีเครื่องรับอันนี้ก็เหมือนกันนั่นน่ะแต่ว่าเครื่องรับนั้นก็ต้องมีคุณภาพต่างกันอีกนะมีประสิทธิภาพต่างกันอย่างพระอรหันต์ถึงท่านจะเป็นพระอรหันต์ก็เถอะแต่บางพระอรหันต์บางจำพวกท่านจะไม่รู้นะท่านจะไม่รู้ท่านไม่มีญาณทัศนะอย่างพระอรหันต์สุขวิปัสสโกอย่างเนี้ยท่านจะรู้ได้แต่เฉพาะตัวของท่านเองว่าท่านหมดกิเลสไม่มีราคะโทสะโมหะจบเพียงเท่านั้นแต่เตวิชโชสละพิญโยปฏิสัมพิทัพปัตโตพระอรหันต์สามจำพวกท่านจะรู้ได้ว่าอะไรเป็นอะไรวิญญาณเป็นยังไงตายเกิดตายสูญบุพกรรมของแต่ละคนเป็นยังไงท่านเหล่านั้นจะรู้ได้แต่รู้ได้ก็ยังไม่เหมือนกันอีกบุญบารมีของท่านแต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าท่านรู้ได้ทั้งโขดทั้งแท้ทั้งทุกสิ่งทุกอย่างรู้ได้หมดกว้างไกลยาวไกลละเอียดเพราะเครื่องมือของท่านละเอียดแต่บางคนก็มองได้ไม่ไกลมองได้ใกล้เพราะนั้นถึงเป็นพระอรหันต์ท่านก็ยังไม่เหมือนกันอีกเพราะบุญบารมีการสั่งสมมาต่างกันเพราะนั้นสรุปแล้วก็คือให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าประมาทว่าชีวิตของเราเนี่ยตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกพวกเราอยากจะรู้จักว่าตายแล้วไม่สูญน่ะคือวิธีการพิสูจน์ด้วยตนเองก็คือนั่งสมาธิอย่างที่หลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านพานั่งกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกทำใจให้นิ่งไม่ให้คิดไปในอดีตไม่ให้คิดไปในอนาคตให้จิตอยู่ในปัจจุบันเมื่อจิตเข้าสู่ปัจจุบันจิตสงบเป็นหนึ่งแล้วนะจิตลงถึงอัปปนาสมาธิแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายนี่คืออันหนึ่งใจนั้นเป็นอันหนึ่งแต่อาศัยกันอยู่ด้วยเห็นโดยชัดเจนร่างกายนี่แตกแน่แต่ใจดวงนี้ไม่แตกจะต้องไปปฏิสนธิในภพภูมิต่างๆแต่ถ้าว่าพวกเราสั่งสมบุญบุญกุศลก็จะพาจิตใจของเราไปสู่สุคติไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นเทวบุตรเทวดาอินพรหมแต่ถ้าว่าพวกเราทำกรรมชั่วทำกรรมที่ไม่ดีเอาไว้เนี่ยพวกเราก็จะไปตกไปทางต่ำไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไปเป็นเปรตไปตกนรกเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะอย่าประมาทนะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนวีซ่ามาถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นจะต้องเดินทาง
แต่เดินทางไปแล้วทางว่าพวกเราไม่มีบุญไม่มีกุศลพวกเราก็จะต้องทุกขตําลําบากเหมือนกันเถอะเหมือนกับคนส่งไปต่างประเทศแล้วมีเงินอย่างนั้นล่ะคนไม่มีบุญก็คือเหมือนกับคนไม่มีเงินคนไม่มีเงินก็เหมือนกับคนไม่มีบุญเหมือนกับวิญญาณไม่มีบุญอย่างนั้นน่ะเพราะนั้นพวกเราให้สั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจสำหรับในหลักของพุทธศาสนาครูบาอาจารย์ท่านเน้นหนักเรื่องศีลเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องภาวนาสำหรับญาติโยมนะการให้ทานก็เป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญถ้าว่าพวกเราเกิดมาพบหน้าชาติหน้าพวกเราไม่ได้ทำบุญทำทานเอาไว้บุญกุศลอานิสงส์ทานก็ไม่มีเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็ยากจนเพราะอานิสงส์ทานไม่มีอานิสงส์ศีลไม่มีเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็จะลำบากถ้าว่าคนใครก็ตามชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นอาจินเกิดมาพบหน้าชาติหน้าชีวิตจะสั้นชีวิตจะไม่ยืนยาวถ้าว่าใครชอบรังแกสัตว์ทุบตีสัตว์เบียดเบียนสัตว์เกิดมาพบหน้าชาติหน้าจะเป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยเพราะเหตุว่าเคยรังแกเบียดเบียนสัตว์แต่ไม่ถึงกับฆ่าสัตว์และถ้าคนใครชอบฆ่าสัตว์คนนั้นเกิดมาแล้วก็ตายในครรภ์ก็มีตายออกมาตายก็มีตายแต่เล็กตายแต่น้อยเพราะอานิสงส์บาปกรรมที่ได้ทำไว้ในอดีตคือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ถ้าอานิสถ้าวันรังแกสัตว์ไม่ถึงกับฆ่าสัตว์แต่รังแกเบียดเบียนสัตว์คนนั้นจะมีร่างกายทุพพลภาพเจ็บไข้ได้ป่วยเดี๋ยวก็ปวดเดี๋ยวก็ป่วยจะหาเวลาออกจากโรงพยาบาลได้ยากว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นพวกเราให้สำรวมไว้เรื่องศีลข้อที่2ข้อที่3อธินาทานถ้าว่าเราเกิดมาพบหน้าชาติหน้าเราเอาวางของไว้ที่ไหนมีแต่คนคดคนโกงคนชอบเบียดชอบบังเอาของของเราไปเพราะอานิสงส์ศีลข้อที่2ของเราไม่ดีอานิสงส์ศีลของข้อที่3ถ้าเรามีสามีภรรยาก็ไม่อยู่ในโอวาทมีลูกมีเต้าก็ว่าอยากซ้อนอยากเพราะอานิสงส์ศีลของเราข้อที่3ไม่บริสุทธิ์บริบูรณ์อันนี้สิ่งสงสิ่งข้อที่4เกิดมาพบหน้าชาติหน้าไปพูดจาพาทีให้แก่ใครฟังเขาก็ไม่สนใจเขาไม่ฟังเพราะว่าอันนี้สงสิ่งของเราเคยโกหกไม่รักษาสิ่งข้อที่4ข้อที่5เกิดมาพบหน้าชาติหน้าเป็นคนขาดสติความจำหลงลืมเลือนเลือนลางลางหาความจริงใจไม่ได้เหมือนกับคนจะเรียนหนังสือก็ไม่เรียนไม่ได้อย่างพวกเราเห็นมนุษย์ทั้งหลายเกิดมาแล้วไม่เหมือนกันอย่างนั้นแหละปัญญาอ่อนสรุปแล้วเพราะนั้นอานิสงส์ศีลข้อที่5นี่ไปลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นถ้าว่าเรารักษาศีลดีแล้วเกิดมาพบหน้าชาติหน้าก็มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขเกิดมาชาติหน้าก็ร่ำรวยสุขภาพก็แข็งแรงไม่ใช่เหรอเพราะนั้นพวกเราต้องการอย่างนั้นก็ควรจะรักษาศีลให้ทานรักษาศีลภาวนาภาวนาเนี่ยดูจิตดูใจของตนเองภาวนาให้ดูใจของตัวเองร่างกายของตนเองใจของตนเองให้รู้จักทำใจให้ปล่อยให้วางคนที่รักษาคนที่ภาวนามรณะความตายอยู่เสมอนั่นน่ะจะเป็นผู้ไม่ลืมตัวจะเป็นผู้ไม่หลงลืมตัวจะเป็นพวกปล่อยวางคำว่าปล่อยวางคำนี้เนี่ยพวกเราได้ยินพวกว่าเอ้าข้าพเจ้ามีครอบมีครัวมีกิจการบ้านที่พักพาอาศัยจะต้องรับผิดชอบจะปล่อยวางได้ยังไงอันนี้ก็คือคำถามในจิตในใจของพวกเราชาวพุทธแต่ตามไม่จริงการปล่อยวางนั้นไม่ใช่ปล่อยวางที่อื่นปล่อยวางอยู่ที่ใจแต่ส่วนภายนอกนั้นเราจะต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอย่างท่านเจ้าคุณที่เป็นเจ้าอาวาสรองจากองค์หลวงปู่ของเราเนี่ยท่านก็ทำหน้าที่ทุกอย่างไม่ให้ขาดตกบกพร่องทำให้ดีที่สุดใครมาเกี่ยวข้องครูบาอาจารย์มาพระเนรมาญาติโยมมาสิ่งไหนที่มันไม่ดีท่านก็พยายามทำให้ดีที่สุดไม่ให้ขาดตกบกพร่องแต่ส่วนในจิตใจนั้นเวลาท่านนั่งภาวนาท่านก็จะบอกตัวเองว่าถึงเราจะทำดีขนาดไหนก็เถอะนะ
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำไปนั้นน่ะเอาไปด้วยไม่ได้เอาไปด้วยไม่ได้เราจะต้องตายเราจะต้องทิ้งไว้ในโลกอันเนี้ยขนาดกระดูกตัวเองยังเอาไปด้วยไม่ได้เราจะต้องทิ้งเพราะนั้นเราอย่าไปยึดไปถืออะไรมากมายนักหนานะอันนี้คือปล่อยในใจปล่อยวางในใจไม่ใช่ปล่อยวางข้างนอกแต่ส่วนข้างนอกนั้นต้องทำให้ดีที่สุดเมื่อเราเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ทำหน้าที่พ่อแม่ให้ดีที่สุดเมื่อเราเป็นลูกเราก็ทำหน้าที่ลูกให้ดีที่สุดในเมื่อเราเป็นหัวหน้าเราก็ทำหน้าที่หัวหน้าให้ดีที่สุดเราทำสิ่งไหนเกิดอยู่ในสถานีณไหนเราพยายามทำให้ดีที่สุดในฐานะนั้นๆอันนี้แต่ถึงยังไงทำดีขนาดไหนก็ตามแต่เราก็ต้องมาวางในใจของเราเราต้องคิดไว้เสมอว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำไปนั้นถึงจะดีขนาดไหนก็เถอะเราเอาไปด้วยไม่ได้เอาไปด้วยได้แต่บุญกุศลที่เราสั่งสมไว้เท่านั้นล่ะแต่สิ่งภายนอกเราเอาไปด้วยไม่ได้เราจะต้องวางทิ้งไว้ในโลกนี้แน่นอนคนอื่นๆที่เขาทำดีเขาสร้างฐานะเขาร่ำรวยขึ้นมาเขาก็ต้องทิ้งเหมือนกันไม่มีใครที่จะเอาไปด้วยได้นอกจากบุญกุศลอันนี้ละให้พวกเราท่านทั้งหลายให้พยายามปล่อยวางที่ใจและการภาวนาเนี่ยจะมีประโยชน์ต่อไปภายภาคหน้าถ้าว่าเราไม่ตั้งใจภาวนาเขาบอกภาวนาไม่จำเป็นเพราะสิ่งข้าพเจ้าก็ไม่ได้เบียดเบียนใครอื่นข้าพเจ้าไม่ได้ทำความชั่วใครอื่นข้าพเจ้าอยู่อย่างนี้แหละก็น่าจะเพียงพอแต่จะไม่ยิงไม่เพียงพอนะอย่าไปคิดว่ามันเพียงพอมันไม่เพียงพออีกสักวันหนึ่งความทุกข์เข้ามาหาตนเองคนเรานี่จะต้องมีสิ่งเข้ามากระทบแน่นอนไม่ต้องสงสัยไม่วันใดก็วันหนึ่งอย่างน้อยก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายสามีภรรยาตลอดถึงโอนตัวเองนั่นน่ะจะเจ็บไข้ได้ป่วยและตัวเองจะคิดยังไงในเมื่อมันเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้นนี่แหละพวกเราให้เตรียมตัวไว้ให้ภาวนาเอาไว้ถ้าภาวนากำหนดลมหายใจเข้าพุทหายใจออกโททำใจให้สงบทำใจให้นิ่งทำใจให้สบายสรุปแล้วก็คือทำให้ใจมีหลักยึดบุญกุศลยึดความคุณงามความดีถ้าว่าเราไม่ได้เคยภาวนาเราปล่อยปะละวางเราเฉยไม่ได้คิดอะไรอีกสักวันหนึ่งถ้าว่าเราไปสบในสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายหรือตัวเองเจ็บไข้ได้ป่วยตัวเองจะทุกข์มากนะถ้าหากว่าตัวเองได้ภาวนาแล้วได้ทำจิตแล้วจิตใจมีหลักแล้วมีใจมีจักหลักยึดแล้วเวลามีอะไรขึ้นมาเราก็วิ่งเข้ามาหากรรมฐานที่เราเคยภาวนาไว้ก่อนมันเป็นเกาะเป็นเครื่องกำบังมันจะรู้มันจะวิ่งเมื่อมันมีทุกข์มันก็จะวิ่งเข้ามาหาใจของตัวเองมากำหนดใจของตัวเองมาหาหลักยึดของตัวเองนี่แหละว่าใจมีหลักแต่ถ้าหากว่าเราไม่ได้เตรียมตัวเอาไว้เมื่อเฒ่าแก่ชรามาจะเห็นผลนะเห็นผลยังไงคนไม่มีหลักเมื่อเฒ่าแก่ชรามาแล้วช่วยตัวเองก็ไม่ได้ลูกหลานเขาไปทำการทำงานทำมาหาเลี้ยงชีพตัวเองก็คิดว่าลูกหลานไม่มาอยู่ใกล้ผลที่สุดก็เลยว้าเหวอ้างว้างเงียบเหงาในจิตในใจผลที่สุดโรคซึมเศร้าก็จะมาเยือนคนแก่อย่างนั้นเพราะไม่ได้เตรียมการเอาไว้ไม่ได้คิดเอาไว้ล่วงหน้าว่าตัวเองจะต้องแก่แต่ถ้าว่าคนที่ได้คิดเอาไว้ภาวนาเอาไว้คิดถึงความตายเอาไว้ลูกหลานเขาจะไปที่ไหนก็ไปเพราะต่างคนต่างมาต่างคนต่างมาเกิดต่างคนต่างตายไปเราจะไปให้เขามาเฝ้าเราตลอดได้เหรอ เหมือนกับครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาต่างๆที่พวกเราได้เห็นอายุพรรษาอายุถึง80 90ปีท่านจะอยู่ตามลำพังท่านจะภาวนาของท่านท่านไม่ให้มาใครมาเกี่ยวข้องท่านในขณะที่ท่านอยู่ตามลำพังเพราะเหตุไรเพราะท่านเข้ามายึดเข้ามาอยู่ในจิตใจของท่านท่านพยายามทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งทำจิตให้มีหลักยึดเพราะนั้นพวกเราพุทธศาสนิกชนทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายควรจะยึดแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านพาประพฤติปฏิบัติมาพวกเราก็จะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเพราะหลักใจมีหลัก
ใจมีหลักยึดยึดคุณงามความดียึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยึดแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาประพฤติปฏิบัติมาพวกเราก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขนะวันนี้หลวงพ่อได้อธิบายแนวแถวภาคปฏิบัติสรุปแล้วหลวงพ่อเน้นเรื่องความตายมรณังเมภาวิสติทุกคนจะต้องจากโลกนี้ไปแน่นอนแต่ว่าเมื่อจากโลกนี้ไปพวกเราจะไม่สูญตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกเพราะนั้นพวกเราอย่าประมาทให้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้เมื่อเราตายไปแล้วถ้ามันไม่สูญล่ะเราก็จะได้มีความร่มเย็นเป็นสุขในอนาคตถ้าเราไม่ได้คิดเตรียมการเอาไว้เราคิดแต่ว่าตายแล้วศูนย์ทำมันศูนย์จริงๆมันก็ไม่เสียหายอะไรถ้าเผื่อมันไม่ศูนย์น่ะพวกเราจะต้องได้ทุกข์ลำบากในอนาคตแน่นอนเพราะพวกเราจะต้องเดินทางอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังตอนนี้ก็การแสดงธรรมและการพูดของหลวงพ่อในวันนี้ก็เห็นว่าพอเหมาะสมควรขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้